กับวิตามินนะผมวิตามินเม็ดฟูโอ้รสชาติก็มันยี่ห้อนี้อร่อยสุดละจริงอ่ะอร่อยกว่ายี่ห้อของไทยอ่ะนี่พี่ครับเราก็มื้อเช้าออกมาแล้วกับมื้อเที่ยงจากพวกนี้ขอบคุณครับโอเคครับเราบริการวันนี้กันผมกับวันสุกนั่นเองผม Just go Hey You should know that I'll be there day and night Nobody else can love you better I'm here just to treat you right You're the reason I'm alive กระสวัสดีทุกท่านตอนเช้าผมก็วันนี้เดี๋ยวผมซื้อแซนด์วิชมาแล้วผมก็แซนด์วิชไส้ไข่นะแล้วก็อย่างนี้คือไส้ขวดแล้วก็เรียกอะไรข้าวโพดกันเองก็เมื่อเช้าที่ผมทำมาเพิ่มคือเป็นไข่ผัดไข่นะก็เมื่อวานทำไปแล้วผมผัดไข่กับหัวหอมแล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นนั่นเองผมอันนี้ก็จะเป็นมันกับไก่เหมือนเดิมนะผมก็ผมเอาวิตามินมากินด้วยนั่นเองโอเคครับก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะตอนนี้ใส่รองเท้ากีฬาเพราะว่าวันนี้ฝนตกตอนเช้าก็เดี๋ยวรองเท้าเปียกไม่มีรองเท้าผ่อนคลายโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนผ้าก่อนเดี๋ยวรถไฟฟ้ามาเปลี่ยนไม่ทันนั่นเองผมเดี๋ยวน่าจะเหลือสักประมาณ2-1นาทีให้ผมรถไฟฟ้าจะมาเราต้องก็ไปกันสวัสดีทุกท่านนะผมก็วันนี้กลับมาบ้านแล้วก็เมื่อกี้ไปเล่นแขนมานะปั๊มกล้ามแขนมาแล้วก็วันนี้จะมาทำกับข้าวให้ดูว่าวันนี้ผมทำเมนูอะไรแล้วก็เป็นร้อนไหนด้วยเจ็บปากเล็กน้อยผมไปดูกันว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างเดี๋ยวเราเปลี่ยนกล้องกันพร้อมแล้วก็ไปดูวัตถุดิบกันแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นเขาเรียกว่า recipe เขาเรียกว่า recipe หรือว่า ingredient หรือว่าวัตถุดิบว่ามันใส่กี่กรัมบ้างนี่โอเคครับไปดูกันว่ามาดูวัตถุดิบอันแรกกันผมอย่างแรกก็คืออกไก่ครับผมเป็นอกไก่ที่สุกเรียบร้อยแล้วผมเป็นประมาณ150กรัมครับผมแล้วก็มีเต้าหู้ไข่นะของ CP นี่ผมแล้วก็มีเส้นเหลืองนี้ประมาณ1บล็อกครับผมประมาณ180แคลอรี่แล้วก็ไข่1ฟองแล้วก็สปริงออเนียน30กรัมครับผมเป็นต้นหอมญี่ปุ่นนั่นเองครับผมแล้วก็เตรียมน้ำไว้เรียบร้อยครับผมก็จะได้ยินเสียงน้ำนาร้องวิ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 ครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวบอกเลยว่าอันนี้กี่แคลอรี่สำหรับมื้อนี้ของผมคำนวณไปแล้วผมก็มื้อนี้ทั้งหมด542แคลอรี่ครับผมมีคาร์โบไฮเดรต43มีแฟต16แล้วก็โปรตีน65ผมสำหรับมื้อนี้ค่อนข้างจะดีครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะปรุงด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็อาจจะมีพริกเล็กน้อยผมก็เดี๋ยวดูกันว่าตอนเสร็จจะเป็นยังไงแล้วก็น่ากินแค่ไหนนี่ผมโอเคครับเราเปิดเตาก่อนโอเคพร้อมแล้วก็ดูกันก็เสร็จกับมื้อเย็นของเราผมตั้งชื่อเมนูว่าเมนูเด็กเส้นข้าวเนื้อข้าวโปรตีนแล้วก็ข้าวกล้ามเนื้อของเรานั่นเองครับผมโอเคครับมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างก็จะมีคล้ายๆซุปเขาเรียกอะไรวะซุปอะไรวะซุปกิมจินะผมก็ผิวแล้วครับผมโอเคครับก็วันนี้อาจจะปิดวิดีโอแค่นี้ครับผม
แล้วก็มีเมนูอาหารก็เอาไปทำกันได้ผมก็จะบอกวัตถุดิบที่ผมซื้อเนี่ยมันจะเป็นห่อสีเหลืองอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ห่อสีเหลืองข้างในนี้เปิดให้ดูก็ได้โอเคเป็นเด็กเส้นต้องกินครับผมก็มันจะไขมันต่ำนะไขมันต่ำแล้วก็คอเลสเตอรอลต่ำนั่นเองผมก็เป็นเส้นสีเหลืองนั่นเองโอเคครับเยี่ยมมากโอเคสำหรับวันนี้ก็อาจจะจบเพียงเท่านี้ครับผมกับวันศุกร์ทำกับข้าวกินเองครับผมตอนดึกๆแล้วก็คีดเฮลตี้โปรตีนแน่นบอกเลยว่าเด็ดมากผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมให้ดูแคลอรี่ของวันนี้ก่อนดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปพูดวันพรุ่งนี้ด้วยแคลอรี่ทั้งหมดของวันนี้คือ 1,717 แคลอรี่ครับผมคาร์โบไฮเดรต139แฟต49แล้วก็โปรตีน216กรัมนั่นเองครับผมบอกเลยว่าเยี่ยมมากวันนี้ครับผมกับเมนูนี้อร่อยมากเด็ดมากครับผมชิมให้ดูว่ารสชาติมันว่ามันกรอบมากอร่อยมากครับผมโอเคจบกับวันนี้ครับผมก็เป็นสุขแล้วก็เราเจอกันวันเสาร์กันครับผมเอาแล้วก็ไปเจอกันเข้านอนกันดีกว่า ผมกับวันเสาร์ผมก็เดี๋ยวเราจะมาทำเวปั่นกันตอนเช้าผมก็ไปดูกันว่าผมใช้สูตรอะไรทำเวปั่นบ้างแล้วก็อร่อยไหมแต่ผมคิดว่ามันอร่อยเพราะว่าผมทำบ่อยมากครับผมแต่ว่าใครที่เคยดูผมทำอกไก่ปั่นอ่ะโหรสชาติแย่มากครับผมแบบเหมือนน้ำล้างเท้าเลยผมแย่จริงผมก็เดี๋ยวทำสูตรเวปั่นกันดีกว่าผมอร่อยกว่าเยอะแล้วก็ดีต่อใจนั่นเองครับผมโอเคพร้อมแล้วก็เตรียมวัตถุดิบกันดีกว่าครับผมโอเคครับก็มาถึงวัตถุดิบที่ผมเตรียมแล้วผมอย่างแรกที่ผมใส่ไปแล้วก็คือจะต้องกดให้ดูก่อนนะครับมันก็จะมีเวย์โปรตีน1กับอีก1สกู๊ปกับอีกครึ่งนึงนะผมแล้วก็มีพีนัทบัตเตอร์เป็นพีนัทบัตเตอร์แบบแครกกี้นะผมก็จะเป็นแบบเนื้อข้างในที่เป็นแบบถั่วข้างในนะผมกดให้ดูเดี๋ยวจะเป็นนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะใส่ต่อไปก็คืออันนี้ผมเป็นผงโกโก้ครับผมของเวียดนามนะผมก็ไปซื้อที่ดารัตมาผมวันนี้ไม่ไปซื้อที่มูเน่มาผมก็จะเป็นโกโก้รสชาติจะเป็นโกโก้แท้ๆเล็กน้อยผมก็จะใส่ไปประมาณ1ช้อนชาอันนี้ช้อนชาจะให้ความขมเล็กน้อยนะผมแล้วก็สุดท้ายที่จะเป็นวัตถุดิบไอเทมที่ผมชอบมากผมก็คือเฮอร์ชี่เรียงผมก็ใส่เพิ่มความหวานไปเล็กน้อยให้ผมโอเคครับแกะอันนี้จะเป็นรสช็อกโกแลตนะอะไรนี้นี่ก็ใส่เข้าไปสุดท้ายเราก็จะมาเติมน้ำใส่ผมไม่แนะนำให้ใส่นมนะถ้าใส่นมมันจะเขาเรียกว่าเวลากินมันจะรู้สึกหนักมากแล้วก็มันจะไม่ค่อยอร่อยนะผมอันนี้ผมแล้วแต่คุณชอบนะแต่ผมจะใส่น้ำเปล่าเพราะว่ามันกินแล้วมันลื่นมากกว่าครับผมมาเตรียมตัวปั่นกันครับผมก็เดี๋ยวรอดูปั่นเสร็จว่าจะเป็นยังไงไหมครับผมก็เดี๋ยวพี่ดูทีจะเป็นยังไงนี่อะไรนี้ทำกันก็ใส่เสร็จเรียบร้อยผมก็จะเป็นหน้าเหมือนช็อกโกแลตปั่นเล็กน้อยแต่ว่าเป็นช็อกโกแลตแบบไม่เข้มข้นมากแต่ว่ารสชาติน่าจะเข้มข้นนะผมก็ใครอยากทำตามเดี๋ยวผมขึ้นเขาเรียกว่าวิธีสูตรของมันไว้ให้แล้วกันแล้วก็ตรงนี้จะขึ้นสารอาหารให้ว่าเท่าไหร่นะผมโอเคครับก็อันนี้ก็คือ300เป็นไฟสว่างมาครับครับอันนี้ก็คือ355แคลอรี่ครับผมมีคาร์โบไฮเดรต15มีแฟต14แล้วก็โปรตีน42ครับผมแล้วก็โซเดียม289น้ำตาล9นี่ผมก็มีเบียร์โปรตีนมันก็เลยทำให้โปรตีนค่อนข้างจะเยอะนั่นเองผมโอเคครับวันนี้กับเมนูก่อนที่จะกินมื้ออาหารหลักก็กินเบียร์โปรตีนก่อนแล้วกันปั่นนี่ผมครับเดี๋ยวมาเทสรสชาติอะไรครับผมบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนสุดยอดอร่อยมากครับผมเอาไปทำดูกันได้ผมไม่ว่าจะเวชนิดไหนนะไม่ว่าจะเวแบรนด์ไหนก็สามารถทำได้เหมือนกันครับแต่ว่าความหวานจะแตกต่างกันแล้วแต่เวของแต่ละยี่ห้อนั่นกันโอเคครับ42กรัมโปรตีนเราเจอกันมื้อเช้าโอเคครับก็มาถึงมื้อเ
ช้าของเราเรียบร้อยผมเมื่อกี้กินเบรกแล้วก็มาดูมื้อเช้าว่าคืออะไรผมเป็นข้าวไก่ย่างผมเพิ่มไก่พิเศษผมไก่น่าจะประมาณ200กรัมแล้วก็ข้าวน่าจะประมาณ200กรัมเหมือนกันนะผมแล้วก็มีน้ำซุปนี้ด้วยให้น้ำซุปนิดเดียวมากเท่านี้เลย โอเคครับก็มื้อนี้กินไป432แคลอรี่ผมได้คาร์โบไฮเดรต28ได้แฟต14แล้วก็ได้โปรตีน51นะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวมื้อเย็นผมคิดว่าจะไปจัดหนักกันกับข้าวแกงกะหรี่นั่นเองครับผมก็มีคนอยากกินแล้วก็ไปกินกันผมก็แต่ว่าคำนวณแคลอรี่ให้โอเคประมาณนึงก็จะได้กินเราจะได้ไม่ต้องซีเรียสเรื่องไขมันที่เข้าไปสะสมหรือว่าเอาน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนั่นเองผมโอเคครับก็มื้อเช้ากินกันแล้วก็เจอกันตอนมื้อเที่ยงด้วยครับผมพอติดตามกันมื้อเที่ยงกินอะไรครับผมกราบสวัสดีทุกท่านผมก็ตอนนี้เรามาถึงมื้อเที่ยงแล้วผมตอนนี้เราอยู่ร้านชื่อนะโอมุครับผมเป็นร้านไข่ข้าวห่อไข่ที่มันตัดออกมาแล้วจะไข่ออกมาเนี่ยผมแต่รอดูว่าผมสั่งอะไรมาตอนนี้เป็นร้อนไหนผมจะปากพูดไม่ค่อยชัดด้วยครับนี่เป็นสลัดในเซตมันแล้วก็นี่เป็นน้ำซุปครับผมแล้วก็เราสั่งชาอูหลงมากนี่เป็นชาเขียวเย็นธรรมดาครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอดูมื้ออาหารว่าเราจะของผมไม่ไรแล้วผมแม่เป็นอะไรผมแล้วก็ไปกันก็มาแล้วผมข้าวไข่คนไม่ใช่ไข่ลูกข้าวห่อไข่ไก่แกงกะหรี่ครับผมก็เดี๋ยวตอนเย็นเรามีไปกินอีกครับผมเคฟอันนี้จะเป็นไก่ย่างนะค่อนข้างจะดีไม่ใช่ไก่ทอดครับผมแล้วก็มีไข่คนแล้วก็มีแกงกะหรี่เงี้ยมันจะเป็นแบบว่าอะไรเป็นซอสเฉยๆอ่ะเหมือนสั่งแค่เคอรี่อ่ะเป็นแค่แกงกะหรี่อย่างเดียวอันนี้จะเป็นแม่แย่เจอมันไม่นึกว่าเป็นมันเป็นยี่ห้อนะครับผมก็อันนี้ค่อนข้างจะกินประมาณนึงแต่ว่าจะไม่มีพวกมันไม่มีพวกแครอทให้เราเลยเสียใจโอเคครับแต่ว่าก็มีโปรตีนหมดเลยกับไขมันในผมแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตข้างในด้วยโอเคพร้อมแล้วก็กินข้าวดีกว่าโอเคครับก็ตอนนี้เรามากินที่มานั่งที่สตาร์บัคกันก็เดี๋ยวจะนั่งทำงานนะก็นี่เป็นคลาสสิกช็อกโกแลตครับผมเป็นหวานน้อยนมแฟตแล้วก็โนวิปปิ้งครีมนั่นเองครับครับอันนี้ใช้แกนเดย์นะประมาณ16ออนซ์นั่นเองครับก็เดี๋ยวทำงานกันดีกว่าครับผมขอเป็นโอเคครับก็มาถึงมื้อสุดท้ายของเราผมก็คือแกงกะหรี่ป่าทอดนะผมก็เดี๋ยวมีไข่เพิ่มด้วยนะก็วันนี้กับมื้อสุดท้ายวันนี้ผมแล้วเราไปเจอกันตอนเข้านอนว่าเราจะมีอะไรคุยกันโอเคครับวันนี้ก็กินข้าววันนี้กินแกงกะหรี่2ครั้งแล้วเนี่ยก็ข้าวแกงกะหรี่แต่ว่าถ้ามันมีบานมีแครอทผมจะเยี่ยมมากเลยครับก็เดี๋ยวเรากินข้าวกันดีกว่าอันนี้เป็นไซส์ S ธรรมดานะผมแต่ถ้าเป็นไซส์ M นี่ผมต้องกินไม่ไหวละมันแน่นท้องครับกราบสวัสดีทุกท่านผมตอนนี้ก็ถึงบ้านผมที่อีกบ้านหลังนึงครับโอเคครับก็วันนี้อาจจะจบวิดีโอเท่านี้ครับผมกับเดลิออน81แล้วผมก็วันนี้ก็กินพวกแกงกะหรี่ไป2มื้อเนี่ยแล้วก็ตอนเช้ากินค่อนข้างจะดีครับผมแต่ว่าตอนเย็นค่อนข้างจะเป็นชีสนะเพราะวันนี้ผมเล่นเลกสเดย์มาแล้วก็เมื่อขามากที่พูดไม่ชัดนี่คือเป็นร้อนในปากก็เลยเสียงมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคครับวันนี้ก็ขอให้ท่านสนุกกับวิดีโอนี้แล้วก็คิดว่าเมนูอาหารที่ผมให้ไปก็อย่าลืมไปทำกันนะก็แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยถ้าคุณทำนะแล้วก็คอมเมนต์ดูว่าเมนูเป็นไงบ้างอร่อยไหมหรือว่าไม่อร่อยนึงผมก็อยากให้ท่านลองไปทำดูแล้วก็บอกเลยว่าเยี่ยมมากสำหรับผมแล้วรสชาติอาหารโอเคมากผมโอเคครับก่อนจากกันผมอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยผมกับวิดีโอนี้และถ้าใครที่เข้ามาใหม่ผมอย่าลืมกด subscribe ที่ช่องนี้แล้วก็ใครที่อยากติดตามผมใน Instagram ก็อย่าลืมพิมพ์คำว่าลามฟินเนสแล้วก็กด follow กันได้ผมและสุดท้ายนี้ก็ถ้าคุณมีคำถามอะไรคุณมีคำถามอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาถามกันได้ผมหรือว่าจะคอมเมนต์มาอะไรก็ได้ผมสวัสดีทักทายก็ได้ผมโอเคครับ
เจอกันใหม่ผมกับเดลิออนครั้งหน้าว่าเราทำอะไรกันผมแล้วเราก็ไปกัน Let's go